ค่ะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยนะคะล่าสุดระดับน้ำทั้งเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนเนี่ยอยู่ในระดับต่ำค่ะโดยด้านเหนือเขื่อนเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะคะวัดได้ 14.76 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางแล้วก็ในขณะที่มีน้ำไหลผ่านนะคะเข้าเขื่อนจุดวัดน้ำค่ายจีรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา304ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำโดยเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ได้โครงการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนไว้ที่60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะรักษาระบบนิเวศลำน้ำนะคะแล้วก็ผลักดันน้ำเค็มปากแม่น้ำจากการที่ระบายน้ำลงในอัตราที่น้อยเนี่ยก็เลยทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยมีระดับต่ำวัดได้เพียงนะคะ 5.28 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางจนตอนนี้โขดหินแล้วก็เนินทรายเนี่ยโผล่ขึ้นมาเห็นให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วค่ะน้ำมันน้อยว่างั้นเถอะนะคะค่ะนะถ้าเกิดอะไรมันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยที่มันอยู่เคยอยู่ใต้น้ำอ่ะนั่นหมายถึงว่าระดับน้ำมันน้อยมากๆแล้วล่ะประเมินด้วยสายตาได้นะคะตอนนี้ทางราชการเองอ่ะเขาก็ขอความร่วมมือจากเกษตรกรนะว่าไม่ให้ทำนาต่อเนื่องอ่ะถ้าคุณเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยนะคะก็หยุดไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าต้นทุนน้ำมันมีไม่เพียงพอแล้วปีนี้นะคะประเทศไทยยังคงต้องเจอกับภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเอลนีโญเนี่ยจะทำให้ฝนตกน้อยอะค่ะค่ะน้ำที่เราได้มาเนี่ยมันมีน้อยอยู่แล้วไงคะแล้วปีนี้เอลนีโญมาเต็มๆอะมันไม่มีฝนตกลงมาแล้วจะเอาน้ำที่ไหนเพื่อการเกษตรเพราะฉะนั้นใครที่ทำการเกษตรแล้วคือเก็บเกี่ยวเขาจะมีรอบแรกเนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบางคนแบบเขาเดี๋ยวทำต่อเลยบางคนบอกเดี๋ยวทำนาต่อเลย เพราะว่าช่วงนี้ข้าวราคาดีมากนะคุณอรณิชาค่ะนะหลายคนบอกโอ้ไม่ได้แล้วถ้าไม่รีบตักกักไม่รีบแบบว่าเหมือนน้ำขึ้นที่รีบตักอะไม่ได้เลยราคาข้าวแต่คุณต้องดูนิดนึงนะคะว่าแล้วน้ำมันพอไหมใช่ไหมคะใช่เพราะว่าถ้าจะทำอีกรอบนึงเนี่ยมันจะไปเก็บเกี่ยวแล้วก็ประมาณพฤษภาคมและอีกช่วงพฤษภาคมเอลนีโญมาแรงๆเลยนะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าฝนในปีนี้เนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วแน่นอนค่ะนะคะมันตกน้อยแน่นอนเลยทีนี้แย่เลยนะเพราะการเก็บเกี่ยวแต่ละทีมันต้องใช้น้ำเยอะเหมือนกันนะคุณอรณิชาค่ะค่ะ